ไปได้สาวแกล้งตายหนีหนี้ข่าวต่อไปนี้เป็นข่าวประวัติตายไม่จริงครับแกล้งตายหรือว่าตายทิพย์หรือว่าแกล้งตายเพราะว่าหนีหนี้ครับโอ้โหจู่ๆนะครับนี่นะสาวโรงงานอยู่ในพื้นที่บัตรชลบุรีนี่เองครับเธอก็เล่น Facebook ใช่ไหมปรากฏว่า Facebook รักเขามากนะครับได้มีการโพสต์ข้อความออกมานี่นะบอกว่าผู้หญิงนะครับที่ปรากฏอยู่ในโปรไฟล์นี่หน้าตาดีครับตายไปแล้วตายพร้อมกับลูกในท้องด้วยว่าอย่างนั้นนะเอ๊ะมันเกิดจากอะไรครับโดยเฉพาะผู้โพสต์ออกไปบอกว่าขอให้ขึ้นสวรรค์นะไปเป็นนางฟ้าทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกด้วยว่าอย่างนั้นนะโปรไฟล์ไปเรียบร้อยบอกชื่อหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อของผู้หญิงแล้วก็ลูกที่ตายไปว่าอย่างนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับจู่ๆพอดีเพื่อนเห็นรูปอย่างนี้ก็ว่าเอ้าตายยังไงบ้างครับผู้สื่อข่าวนะครับก็เลยไปตรวจสอบเลยเพราะว่า Facebook ที่ว่านี้มันแท็กไปที่Sunday ครับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าคุณสุภารัตน์ชัยสุวรรณครับเป็นเพื่อนของผู้ที่ว่าแกล้งตายนี่ครับอยู่ที่หมู่ที่10ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีก็คือว่าทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันทีเธอบอกว่าเล่น Facebook จู่ๆนะครับรูปของเพื่อนเธอชื่อใบเฟิร์นนี่ครับใบเฟิร์นชื่อจริงว่านางสาวรุ่งทิวาบุญพิลาครับอายุ19 ปีเธอบอกว่าเป็นเพื่อนรักกันมากสนิทสนมกันมากรู้จักกันดีหมดนะครับนี่นะแม้กระทั่งยืมเงินยืมทองก็ให้ยืมอยู่ประจำแต่นะครับก่อนหน้านี้เธอบอกว่าใบเฟิร์นเนี่ยบอกว่านะครับมีคนมาตามทวงหนี้เยอะโทรศัพท์มาหาด้วยรวมทั้งพรรคพวกเพื่อนฝูงอย่างอื่นนะครับก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเธอขอกลับบ้านก่อนครับไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูว่าอย่างนั้นนะเธอก็ไม่ได้คิดอะไรครับแต่อยู่ๆเนี่ยพี่สาวของใบเฟิร์นก็แท็กขึ้นมาเลยครับว่าใบเฟิร์นนั้นตายพร้อมลูกว่าอย่างนั้นนะนี่เธอก็เลยตกใจครับมันเป็นไปได้อย่างไรว่าอย่างนั้นนะอ้าวเธอก็ติดต่อสอบถามไปยังพี่สาวของใบเฟิร์นพี่สาวอยู่ที่หนองบัวลำพูก็บอกว่ามันตายจริงอ่ะทำไงครับบอกว่าตายได้ยังไงลูกบอกว่ารู้จักกันอยู่แล้วก็เห็นหน้ากันอยู่ติดต่อกันอยู่นี่นะเอาอย่างนี้ก็ละกันเดี๋ยวจะส่งใบเฟิร์นนะครับไปเผานวดที่บ้านพ่อที่จังหวัดชัยภูมิสุดท้ายนะครับมันโป้เชออกมาเพราะว่าใบเฟิร์นนั้นยังไม่ได้ตายแต่เป็นการสร้างเรื่องหรือแต่งละครขึ้นมาว่าตนเองตายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหนีอยู่ 2-3 เรื่องหนีนี่แล้วก็กลุ่มเพื่อนๆแล้วก็หนีค่าห้องเช่าด้วยครับเห็นไหมสุดท้ายก็เป็นแบบนี้นะฮะจะเอาผิดยังไงนะครับก็ว่ากันไปนะสำหรับคนที่บอกว่าเป็นหนี้เป็นสินกันเดี๋ยวนี้หนีไม่พ้นหรอกค่ะเพราะว่าโซเชียลเขาไวจับกันแป๊บเดียวนะคะคุยคำโน้นบ่ายสามโมง